ก็ต้องบอกตามตรงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อัดเสียงลงวิดีโอตรงๆเลยครับแล้วก็อาจจะพูดติดๆขัดๆนิดหน่อยนะเพราะปกติทำวิดีโอก็ไม่ค่อยใส่เสียงตัวเองเข้าไปแล้ววันนี้มีโอกาสได้ไปร้านโฟโต้ไฟล์ครับจริงๆไม่ได้มีโอกาสจริงๆตั้งใจไปเลยแหละเพื่อที่จะไปซื้ อชุดมันเป็นกระเป๋าอะกระเป๋าพวกเก็บเลนส์ใส่เลนส์เวลาเราไปถ่ายงานอะไรแบบเนี้ยมันจะสะดวกเพราะว่ามันคาดอยู่กับเอวเราซึ่งเซตเขาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเขาจะเรียกว่า Move Series Set นะเดี๋ยวต้องลองดูทีมันใช่หรือเปล่าก็นี่เลยถุงเบลเลอร์เลยกล้องเก็บไม่หมดอันนี้กล้องเนี่ยผมใช้ตัว 600D กับเลนส์คิดที่มันมากับตัวกล้องคือ1855ก็อันนี้ปรับสุดๆแล้ว18ก็กว้างนี้เท่านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกระเป๋ามีอยู่3ชิ้นนี่ชิ้นใหญ่ซึ่งมันจะจะเก็บได้2ช่องนะครับก็ช่องทางด้านซ้ายมือตรงนี้มันใหญ่หน่อยเข้าใจว่าน่าจะใช้เก็บเลนพวก70-200เพราะมันค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันสูงเลยคืบอีกตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกไม่แฟลตก็เลนวายตัวอื่นๆ7อะไรอ่ะ40อย่างเงี้ย635ประมาณนี้น่าจะใส่ได้นะครับก็วัสดุเป็นผ้าล่มนะถ้าผมเรียกไม่ผิดเป็นผ้าล่มแล้วก็บนเนี้ยมันก็จะเป็นหูรูดครับก็ค่อนข้างจะสะดวกส่วนตัวนี้จะกับอีกอันนึงอ๋อตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนี้น่าจะใส่พวกเลนส์ฟิกนะเลนส์พวก50มิล85มิลอะไรเงี้ยใส่ได้ครับข้างในก็เหมือนกันวัสดุเป็นผ้าล่มทั้งหมดก็มีสายลูกมาให้ก็ป้องกันที่จะเลนส์มันจะหล่นออกไปจากตัวนี้แล้วก็มีข้างหน้ามีซิปด้วยให้เราใส่ของจะใส่เมมโมรี่การ์ดหรือจะเป็นถ่านแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวนี้ผมก็จะว่าน่าจะใส่พวกเลน24 70นะขนาดมันได้เลยก็ชุดนี้ก็ใส่เลนได้3ตัวถ้าไม่รวมเลนที่ติดกล้องไว้ด้วยนะครับก็คุ้มเลยซื้อมาทีเดียวเดี๋ยวลองเอาเลนมาลองใส่ดูดีกว่าว่าถ้าใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงก็อย่างที่บอกซื้อมาจากร้านโฟโต้ไฟล์หรือพวกคนที่เล่นกล้องเขาก็จะเรียกว่าร้านต้นไม้อ๋อนี่ไงเขาถูกแล้วครับเรียกว่า Move Series Set MS1 ก็ราคาขายอยู่ที่ 1,980 บาทรวมไปอีกแล้วเกือบ 2,000 บาท Made in Thailand บริษัทคนไทยก็ Made in Thailandทีนี้เอาให้เจ้านี่ออกไปก่อนก็กระเป๋ากล้องโฟโต้ไฟล์อีกแล้วเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับแต่ว่าก็คือประเด็นชอบสีส้มนั่นเองเขามีไอตัวอะไรเนี่ยแถบธงแฟลกสีส้มก็เลยเอามาติดสวยดีนี่เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ออกมาเพื่อที่จะไปใส่ไอ้เจ้าชุดเมื่อกี้อันนี้เป็นสายของ
ยี่ห้ออะไรนะ Sun Sniper อันนี้เอาไว้ติดกับเลนตัว70-200ก็ไม่ใช้เอาออกอันนี้จะเป็นเลนครับตัวนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นตัวกล้อง 5D Mark II ยังผ่อนอยู่เลยแล้วก็มีเลนอีกตัวหนึ่ง24-105ครับเลนอเนกประสงค์แล้วก็มีเลนส์ฟิกราคามือใหม่มือสมัครเล่นอะไรนะ50มิล 1.8 แล้วก็แฟลชน่าจะหมดเท่านี้ใส่ดูเลยดีกว่าผมก็จะเอาแปดใส่ช่องนี้พื้นที่ยังเหลือเยอะเลยก็ข้างหน้าเนี่ยมันก็ใส่พวกแบตเตอรี่ได้นะครับตรงนี้ส่วนอันนี้มิดหายไปเลยนี่ก็เก็บได้หมดปิดส่วนน่าจะได้ถ้ามีเลนจริงเลนวายใส่อันนี้ก็ได้นะครับแล้วพวกเลนไพรม์ก็มาใส่ตัวนี้แต่พอดีไอเนี่ยมันตัวเล็กก็เลยอาจจะใส่ไปติดกล้องหรือไม่ก็คอยสลับกับเจ้าตัวเลน24-105เอาแต่ตอนเนี้ยเอาใส่ตัวใหญ่ไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าเนี่ยจะเอาไว้ไหนลักษณะการใช้งานมันก็จะเป็นแบบนี้มันคาดกับเอวเราแล้วก็สามารถสะพายอะไรสะพายแร่งหรอน่าจะเรียกสะพายแร่งมั้งเพราะมันเป็นสายคู่นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าแสงไม่ค่อยมีที่นี่อันนี้ปรับสุดๆแล้วถ้าปรับมากกว่านี้อาจจะน้อยอาจจะเยอะน่าเกลียดเกินจริงไอ้ช่องนี้อยากใส่กล้องมันได้เหมือนกันนะไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่ากระเป๋าหน้าค่อนข้างจะบางครับนี่โดนอะไรขวนนิดนึงน่าจะขาดเลยเนาะแต่ก็สมราคาเขาอะ
มีกระเป๋าหน้าทั้งสองอันเลยเอาไว้ใส่พวกซองใส่ memory card หรือไม่ก็แบตเตอรี่ของ flash ตัวชาร์จก็ได้ถ้าเกิดอยากจะใส่นะครับอันนี้ก็จะมีซิปให้เลือกนี่ก็เหมือนกันถ้าเราดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างบางไว้ก็อาจจะไปหาของยี่ห้ออื่นมาใส่แทนได้เพราะว่ามันไม่ได้ยึดติดกันนะมันสามารถเลื่อนได้ถอดได้ก็ชุดนี้จะไปมอเตอร์โชว์วันเสาร์หรือไม่ก็วันที่นี้ครับถ้ามีตากล้องจริงๆมีตากล้องคนหนึ่งไปด้วยก็ถ้าเกิดเขาถ่ายก็จะเอามาให้ดูว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงๆมันจะเป็นยังไงวันนี้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ